มันก็การันตีไม่ได้ว่ามันเสียชีวิตอาจจะเกินหลายกรณีใช่ไหมคะพี่ถ้าเกิดเหตุการณ์เสี่ยงขึ้นมากับชีวิตของคนเรามันก็ย่อมส่งผลต่อรายได้ใช่ไหมคะพี่ส้มถ้ามันส่งผลก็คือเราจะทำให้เราไม่มีโอกาสไม่มีเวลาหมดความสามารถรายได้ตรงนี้ก็จะไม่ก่อเกิดใช่ไหมคะถ้ารายได้ไม่ก่อเกิดแต่รายจ่ายมันก็ยังมันไม่ได้อยู่ตามเราใช่ไหมคะพี่ส้มแล้วในส่วนของถ้ามันไม่ได้อยู่อย่างนี้แล้วพี่ส้มคิดว่ามันจะมีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของคนเราและก็ครอบครัวคนที่อยู่ข้างหลังไหมคะมีค่ะแล้วถ้าในเกิดขึ้นมาอย่างนี้พี่ส้มคิดว่าในส่วนนี้พี่ส้มจะเอาเงินตรงไหนมาซัพพอร์ตในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันไม่ยอมอยู่ตามเราค่ะพี่คงเงินออมนะคะเงินออมเนาะถ้าในเงินออมของคนเราถ้าเรามีแต่ใช้ใช้ใช้แต่เราไม่ได้มาเติมเต็มไว้ใช่ไหมคะพี่มันก็ย่อมมีคำว่าหมดถ้าเกิดที่มันหมดขึ้นมาจริงๆแล้วพี่ส้มจะทำยังไงคะพี่ต้องไปยืมเป็นยืมคนอื่นก็ย่อมเกิดคำว่าเป็นหนี้สินใช่ไหมคะหนี้สินแล้วไม่ใช่ว่าลำบากแต่ตัวเราคนที่อยู่ข้างหลังเขาก็ต้องมาแบบหนักใจเพราะเราต้องมาช่วยที่จะจ่ายหนี้แทนเราใช่ไหมคะวันนี้นะคะจะดีกว่าไหมที่น้องขอพี่ส้มแจกเงินพี่ส้มสัก 3% นะคะเพราะพี่ส้มมีออมอยู่ 5% ใช่ไหมคะมาในส่วนของรูปแบบองค์กรทำประกันชีวิตที่เขาให้ความคุ้มครองและก็จะซัพพอร์ตในเรื่องของที่พี่ส้มห่วงก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายในระหว่างที่เราทำงานไม่ได้ใช่ไหมคะในส่วนนี้เขาจะดูแลอะไรเราบ้างก็คือเวลาเราเจ็บไข้เขาก็จะช่วยดูแลเรานะคะพี่เวลาป่วยเราไปทำงานไม่ได้แต่ละเขาก็ยังมีเงินที่แบบว่าในกรณีที่เป็นค่าชดเชยนะคะพี่เวลาตายเขาก็มีเงินคืนให้มีค่าทำศพเนาะค่าทำศพให้ถ้าพี่สบายก็คือสบายในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าเราอยู่จนครบสัญญานะคะแล้วเราก็ไม่ได้เสียชีวิตตรงนี้ก็คือมีเงินคืนให้พี่นะคะพี่ส้มคิดว่าดีไหมคะถ้าวันนี้ที่น้องจะขออนุญาตให้พี่ส้มเก็บเงินสัก 3% มาถึงในรูปแบบของการทำค่ะพี่ดีค่ะนั้นน้องขอเวลาพี่ต่ออีกสัก5นาทีที่จะขออธิบายโครงการให้พี่ฟังนะคะเป็นไงอ้าวนายอยู่ใกล้ๆจุดที่ต้องแก้ไขนี่ตรงไหนที่ต้องแก้ไขแก้ไข